อยู่กันต่อกับเครื่องช่วงหลังในการอัดยาแรงในรายการฟ้าทลายโจรผมจัดทีมาักการจรัระเพรินคุณผู้ชมครับเรายังอยู่กับประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของหายยนะจำนำข้าวจำนำจำนนก็ยังไม่ยอมจำนนนะฮะอ้าวไปต่อดี่กว่าคุณผู้ชมครับเราใกล้จะถึงข้อสรุปเกี่ยวกับเรื่องของการจำนำข้าวประจำสัปดาห์นี้นะฮะประจำสัปดาห์นี้เท่านั้นยังไม่จบ เพราะผมเชื่อเหลือเกินว่าหลังจากวันนี้ไม่แน่เย็นนี้หรือไม่ก็เช้าวันพรุ่งนี้รัฐบาลก็ต้องส่งใครออกมาเพื่อมาถแถลงต่ออีกเพื่อแก้ลําก็ต้องดูกันว่าวิธีการแก้ลําของท่านนั้นมันจะน่าเชื่อถือหรือไม่อย่างไรเราเรานาเสนอกันต่อคนระับวันนี้คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะตั้งโต๊ะแถลงที่พักประชาธิปัตย์ร่วมกับนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมสสพิษณุโลกรวมถึงสสบัญชีรายชื่อคุณเกียรติสิทธิ์อมร รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องของพาณิชผูนนำฝ่ายค้าในสภาผู้แทนราษฎรแถลงย้ำจุดยืนดังต่อไปนี้ครับจุดยืนคือไม่เห็นด้วยกับการปรับลดราคารับจำนำข้าวจากตันละ1 5 0 0 0บาทเหลือ1 2 0 0 0บาทเพราะไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ต้นเหตุและไม่สามารถลดการทุจริตคอร์รัปชันได้พักไว้ตรงนี้ ขยายความฮะคุณผู้ชมหลังจากที่พักฝ่ายค้านนั้นได้มีการเขาเรียกว่าจี้รัฐบาลเนี่ยนะฮะให้ยกเลิกโครงการจำนำข้าวให้มีการปรับเปลี่ยนตรงนั้นตรงโน้นตรงนี้นรนปรากฏรัฐบาลทำเมื่อวานนี้ด้วยการลดราคาจำนำข้าวลงมาเหลือ12,000บาทต่อตันมาตรฐานผมไม่แยกชนิดข้าวนะฮะว่ากันไปความชื้นเท่าไหร่อะไรยังไงอา้าวหมื่นหรือหมื่นเะนี่ยนะ พักฝ่ายค้านในขณะที่ขอพ,พักรัฐบาลก็คือพักเพื่อไทยเนี่ยแล,แล้วก็ตัวรัฐบาลเองในขณะที่คิดนโยบายนี้มาทางการข่าวของรัฐบาลก็ปล่อยออกมาบอกว่าชาวนาเห็นไหมเป็นเพราะไอ้ฝ่ายค้านเนี่ยแหละท่าน,นได้เงินลดลงตันละสามพันบาทอ้าวสรุปรชาวนาเชื่ออีกชาวนาบางท่านเชื่อบอกว่า ไอ้ฝ่ายค้านนี่วันๆมันไม่มีอะไรทํากันใช่ไหมเนี่ยทําไมทําไมมันต้องมาค้านระบบอะไรก็ไม่รู้ทําให้ฉันเนี่ยปลูกข้าวมาแทบตายได้หมื่นห้าไอ้พวกนี้ค้านปุ๊บเหลือหมื่นสองอ้าวเป็นความผิดฝ่ายค้านอี่มันไม่ใช่ไงฮะนี่คือวิธีการในการบิดเบือนข้อมูลเขาเรียกว่าพรอพารกันดาโฆษณาชวนเชื่อให้ มวลชนของตัวเองเข้าใจผิดและคิดร้ายต่อฝ่ายตรงข้ามผมไม่ทราบหรอกครับว่าจะมีพี่น้องชาวนาที่เข้าใจผิดเหล่านั้นดูรายการของผมอยู่ตอนนี้หรือไม่ถ้าไม่ก็หวังว่าคนที่ดูอยู่จะเอาไปขยายความต่อผมบอกแบบนี้ฮะเราไม่สนับสนุนให้ ลดราคาจาก15000บาทเหลือ12000บาทถ้าท่านจะจำนำข้าวต่อไปผมบอกแบบนี้นะฮะถ้ารัฐบาลจะจำนำข้าวต่อไปไม่ต้องไปลดจำนวนเงินที่ให้ชาวนาแต่ไปลดช่องว่างของการทุจริตคอร์รัปชันในขั้นตอนต่างๆของการจำนำข้าว ถ้ายกหลักฐานตัวเลขประกอบก็ต้องพูดง,ง่ายๆแบบนี้คุณอภิสิทธิ์อธิบายว่าจำนวนเงินทั้งหมดที่ใช้ไปในโครงการจำนำข้าวตกถึงมือชาวนาจริงๆเพียงครึ่งเดียวพูดง,ง่ายๆว่าถ้าใช้เงินจำนำข้าวหนึ่งบาทหนึ่งบาทนะฮะเงินจะถึงมือกเกษตรกรห้สิบสตางค์อีกห้สบสตางค์หายไปนี่ฮะ เพราะฉะนั้นวิธีการที่ถูกต้องในการที่รัฐบาลจะต้องแก้ลำจำนำข้าวคือการไปเอา50สตางค์ที่หายไปนั้นเจอดอเสียเปียงเสียเปียกโรงสีนายทุนที่นูน่นที่นี่50สตางค์ตรงนี้ท่านต้องไปปรับลงเอาออกแต่50สตางค์เดิมที่อยู่ที่ชาวนาะเอาให้อยู่ต่อฮะ เพราะฉะนั้น 15, หมื่นห้าหลือหมื่นสองไม่ใช่สิ่งที่รัฐบาลควรมาปรับและถ้ารัฐบาลปรับก็ไม่ใช่ความผิดของฝ่ายค้านในการที่ไปจี้จนเขาปรับแต่ชาวนาต้องรู้ความจริงที่ว่าที่เขาปรับเพราะเขาไม่เห็นแก่ท่านที่เขาปรับเขาไม่เห็นแก่ท่านนะฮะเพราะอะไรผมอธิบายอย่างนี้ในขณะที่เขาปรับ จากราคา,ข,า,าข้าวสารข้าวข้าวตันข้าว1 5 0 0 0บาทต่อตันเหลือ1 2 0 0 0บาทต่อตันท่านได้ต่อตันลดลงนะแต่ถามว่ากระบวนการโกงมีอยู่หรือเปล่าทุกวันทุกวินาทีที่ผ่านไปเงินยังไหลเข้าเจ๊ดอยอยู่หรือเปล่าไหลเงินยังไหลเข้าเสียโน้นเสียนี้อยู่หรือเปล่าไหลไอ้พวกนั้นมันมาปลูกข้าวกับเราหรือไม่มันไม่ได้มาปลูกแต่มันยังได้เหมือนเดิม แต่ท่านได้น้อยลงวิธีการที่ถูกต้องของรัฐบาลที่ควรจะทำคือคงราคาจำนำที่หมื่นห้าเหมือนเดิมให้ชาวนาเขาได้เท่าเดิมแล้วท่านไปปรับลดเงินที่ตัวท่านจะได้ผมพูดตรงนะฮะคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมเข้าใจนะผมย้ำอีกครั้งครับวิธีการแก้ไขแก้ลำจำนำข้าวทําให้หายนะนี้มันลดลง ถ้าท่านดื้อรั้นจะดําเนินนโยบายนี้ต่อโอเคฮะดาเนินต่อได้แต่ให้ชาวนาได้เท่าเดิมตันละหมื่นห้าแต่ไปปรับลดเงินที่จะเข้ากระเป๋าท่านขอร้องนะฮะขอร้องนี่คือสิ่งที่ท่านต้องทําแล้วจะไปตกแต่งบัญชงบัญชีอะไรอ่ะโอเคแต่ถ้าตรงนั้นลดลงโอเคฮะไปกันเรื่อยๆไปกันเรื่อยๆแบบนี้นําเสนอข้อมูลกันไปแบบนี้ แต่ไม่ได้หมายความว่าท่านจะต้องเอาการข่าวมาป้ายความผิดให้กับคนที่ค้านว่าท่านกำลังทำผิดมันไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์ผู้เจริญแล้วควรที่จะปฏิบัติต่อกันและกันส่งสารนี้ไปนะฮะผมคิดว่าบางท่านก็ฟังอยู่นี่ฮะนี่คือสรุปเกี่ยวกับเรื่องของจำนำข้าวนะฮะผมสรุปเรื่องของจำนำข้าวให้เป็น3ประโยค 3ประโยคที่ผมเพิ่งโพสต์ไปใน Facebook ซึ่งผมว่าตรงนี้เนี่ยฮะเป็นเรื่องที่สรุปแล้วก็คือเข้าใจกันแบบง่ายๆข้อที่1นะฮะหถ้าจะจำนำคงราคาเดิมที่15,000บาทต่อตันแล้วไปลดทุจริต1นะฮะข้อ2ถ้าท่านจะจดตามได้เลยนะครับนี่คือสรุปจำนำข้าวของสัปดาห์นี้ข้อ2 ถ้าจะประกันรายได้ผมเสนอนะถ้าจะประกันรายได้พักประชาธิปัตย์ในฐานะที่เคยใช้ในโยบายนี้มาก่อนสนับสนุนให้รัฐบาลประกันรายได้เลยฮนะเริ่มต้นเลยฮนะเริ่มต้นให้เร็วที่สุดเท่าที่ท่านจะทำได้รวมถึงพักฝ่ายค้านยินดีสนับสนุนข้อมูลวิธีการโน้ตฮาว ในการที่จะเดินหน้าโครงการประกันรายได้ให้กับเกษตรกรฮะยินดีครับถ้าจะพูดให้ลึกลงไปพูดเลยฮะเราหวังดีจริงๆครับหวังดีจริงๆนะฮะอันนี้จริงๆผมจะไม่ประชดเสียดสีจากนี้1-2ถึงนาทีต่อจากนี้เป็นต้นไปไม่ประชดเสียดสีเรายินดีจริงๆที่จะมอบแนวทางในการประกันรายได้ให้กับรัฐบาลนี้เอาไปใช้ และที่สำคัญจากเวลาประมาณสองปีกว่าๆที่เราดำเนินนโยบายนี้มันก็ย่อมมีช่องโหว่นะฮะทุกนโยบายมีช่องโหว่หมดมีข้อเสียหมดบอกข้อเสียให้ท่านด้วยให้ท่านไปอุดนี่ใจกว้างเลยนะครับทุกนโยบายมีข้อเสียถามว่าประกันไรายได้มีข้อเสียไหมมีมันก็มีอยู่บ้างแหละอยู่แล้วฮะทุกโครงการมันต้องมีครับบอกให้ด้วยว่าเสียเรื่องอะไร ท่านจะได้ไปคิดวิธีอุดแล้วนยโยบายนี้จะกลายเป็นนยโยบายที่เพอร์เฟขึ้นข้อ2ข้อ3ฮะหมดเวลาที่ผมจะไม่ประชดประชันเสียสีแล้วต่อไปนี้ผมจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะต้องจั่วหัวไว้ก่อนข้อที่สถ้าจะคิดวิธีใหม่เพราะอะไรศักดิ์ศรีมันค้ำคอรัฐบาลน,นี้อยู่ศักดิ์ศรีมันมากกว่าความเป็นอยู่ของประชาชนเนี่ย ศักดิ์สีมันค้ําคอไม่อยากจะไปใช้นโยบายประชาธิปัตย์โธ่เดี๋ยวพอถึงเวลาจริงๆพอเราประกาศว่ายกเลิกจํานําข้าวไปใช้ประกันไรายได้เดี๋ยวมันก็มาทวงอีกอะ่ะว่าน,นี่นโยบายของมันหรือท่านจะคิดอย่างนั้นท่านคิดได้นะฮะแต่ถ้าท่านจะคิดอย่างนั้นถ้าท่านถ้าท่านจะไม่ยกเลิกถ้าท่านจะคิดใหม่รีบคิดรีบทําก่อนที่จะสายเกินไปเพราะชาวนาะจะอยู่ไม่ไหวแล้ว แค่วันแรกที่ท่านประกาศออกมาว่าหมื่นสองหมื่นห้าผมเข้าไปดูกี่จังหวัดแล้วเนี่ยโอ้ยชาวนาเนี่ยผมว่าอีกไม่นานละครับได้มีการรวมตัวกันเคลื่อนขบวนมาล้อมทาเนียบอีกละ่ะเพราะเขาอยู่กันไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าท่านเห็นว่าจำนำมันไม่ดีอยากยกเลิกแต่พอจะยกเลิกปุ๊บก็ไม่มีอะไรใหม่ๆท่านก็ต้องคิดเนี่ย ก็โทรไปถามนายใหญ่สิครับนายใหญ่ของท่านนั้นเก่งนะคิดทุกอย่างได้ก็ให้บอกจรมตรงให้คุณทักษิทให้ให้คุณทักษิณคิดมาสักอันหนึ่งนะฮะอะไรก็ได้อะที่มันจะแก้ลำจำนำข้าวให้ได้อ่ะ,อะท่านช่วยหน่อยเพราะว่าท่านเนี่ยก็ต้องบอกว่าท่านคือความหวังของรัฐบาลน,นี้นครับไม่มีท่านรัฐบาลน,นี้ก็อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ รบกวนด้วยครับคุณขวัญชัยยังมีเบอร์โทรศัพท์คุณทักษิณเลยผมเชื่อว่าแกนนํารัฐบาลก็น่าจะมีเบอร์โทรศัพท์คุณทักษิณน,นะฮะโทรไปถามคุณทักษิณหน่อยแต่ถ้ารัฐมนตรีท่านใดไม่มีเบอร์ของคุณทักษิณก็เจียมเนื้อเจียมตัวเอาไว้นะฮะเพราะนายขวัญชัยยังมีเบอร์ท่านแต่ท่าน,น,าน,เ,น,ปปนเป็นรัฐมนตรีถ้าท่านไม่มีเบอร์ทักษิณก็ปรับคอรมอครั้งต่อไปก็เอาขวัญชัยมาเป็นรัฐมนตรีจบ นี่คือเรื่องจำนำข้าวครับจำนำข้าวคือหายนะครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นนะฮะดีนะฮะเกิดขึ้นตอนนี้ไปเกิดขึ้นเปิดสมัยประชุมอภิปรายไม่ไว้วางใจนี่ล้มไม่เป็นท่าเอาง่ายๆแต่ผมเชื่อเหลือเกินว่ากระแสะนี้จะเป็นไปแบบนี้เรื่อยๆฮะติดตามกันต่อไปกับความเคลื่อนไหวในเรื่องของนโยบายรับจำนำข้าวว่ารัฐบาลจะมีท่าทีอย่างไรในการออกมาปรับปรุงตัวปรับปรุงวิธีคิด คิดใหม่ทำใหม่เพื่อไทยทุกคนผมจำสโลแกนนี้ได้ได้เวลาแล้วฮะที่ท่านจะต้องคิดใหม่ทำใหม่เพื่อไทยทุกคนเพื่อไทยคือเพื่อพักท่านด้วยแล้วก็เพื่อประชาชนชาวไทยด้วยหวังว่าท่านจะคิดออกจบกันไปครับผมเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายรับจำนำข้าววันนี้ผมไม่ได้พูดนะเรื่องอื่นๆก็ไม่ว่าจะเป็นม็อบรับจ้างที่ไปที่พักประชาธิปัตปัเมื่อวานไปเรียกคุณหมอว่ารงเป็นชื่ออื่น หนึ่งในนั้นมีพระด้วยผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าพระท่านเดือดร้อนอะไรกับการจับนำข้าวไม่รู้ว่าบินทบาทข้าวมาแล้วเกิดอารมณ์โมโหอะไรถึงกับเดินทางเข้ากรุงเทพมาประท้วงกับเขาด้วยทั้งๆท,ที่ท่านก็บินทบาทนะนะโกดังข้าวเน่าว,วันนี้มีการเปิดที่8ริ้วข้าวเน่าอีกแล้วนะฮะที่8ดริ้วนะครับ นอกเหนือจากนั้นนะฮะมีหลายคนครับที่บ่นบ่นมาไม่มีหลักฐานหรอกครับแต่ว่ามีคนบ่นบ่นมาเนี่ยนะฮะว่าไปซื้อข้าวในเมกาสโตรแม้กระทั่งเมกาสโตรในพื้นที่กรุงเทพมหานครเปิดถุงออกมาก็เริ่มมีกลิ่นหืนอย่าลืมครับเจออะไรแบบนั้นเนี่ยรบกวนแจ้งกันเข้ามาแจ้งกันเข้ามาเยอะๆเราไปกันที่ข่าวอื่นกันบ้างครับคุณผู้ชมครับเวลาเรายังพอมีเหลือทงทองชู ชงปูอุทธรสู้ถวินอ้างเป็นบรรทัดฐานในอนาคตสรุปคดีนี้อย่างนี้ฮะศาลปกครองกลางไม่มีคำพิพากษาเห็นว่าการสั่งย้ายคุณถวินเปลี่ยนสีออกจากตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาตินั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายปรากฏว่านายกรัฐมนตรีพึดสู้ฮะส่งเรื่องอุทธรไปยังศาลปกครองสูงสุด ให้พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกครั้งและแน่นอนครับผมเคยเล่าคุณผู้ชมฟังไปแล้วครับว่ากรณีนี้คุณทวินเนี่ยมีอายุราชการเหลือเพียงแค่ไม่ถึง1ปีไม่ถึงครึ่งปีแล้วตอนนี้ฮะสากันยาเช้าว,วันที่หนึ่งตุลาท่านก็คือคนกเกษียณคนหนึ่งไม่มีเวลาที่ท่านจะกลับมาดำรงตำแหน่งเดินได้แล้วนะครับกว่าสารปกครองสูงสุดท่านจะมีคำวินิจฉัยออกมาป่านนั้นท่านก็นั่งอยู่บ้าน แต่กรณีนี้วันนี้ประหลัดสานักนาย,ยกรัฐมนตรีก็ออกมาเถียงแทนนาย,ยกรัฐมนตรีด้วยความเคารพท่านอาจารย์ทองทองผมก็เคารพท่านนะฮะติดตามท่านมาตั้งแต่ยังเด็กๆเกนี่ยนะฮะท่านก็ออกมาบอกบอกว่าที่ทําแบบนี้เพื่อต้องการรักษาบรรทัดฐานที่ว่าต่อจากนี้ไปหากบรรทัฐานเรื่องนี้เกิดขึ้นย้ายคุณทวินไปแล้วย้ายไม่ได้ข้าราชการไปฟ้องศาลปกครองแล้วต่อไปนี้นาย,ยกจะย้ายใครได้ล่ะ ก็ว่ากันไปซัดกันไปแล้วฮะคุณถวินออกมาให้ข่าวว่าลั่นเชื่อกดแห่งกรรมและพร้อมสู้คดีอุทธรณ์ตำแหน่งเลขาสอมอชอไม่เกี่ยวแล้วละ่ะว่าสู้แล้วจะทันเวลาที่ตัวเองกำลังจะ,กะเกษียณอายุราชการหรือไม่ด้วยความเคารพท่านในน้ำจิตน้ำใจด้วยความเคารพท่านในสปิริตของความเป็นข้าราชการไทยคุณถวินเตียนสีครับนอกเหนือจากนั้นวันนี้คุณเฉลิมอยู่บำรุงก็ออกมาปูดข่าวอะไรก็ไม่รู้ของท่านอีกแล้ว จริงๆเป็นตัวละครเก่าหมดมีเพิ่มบ้างตอนนี้เจ้าของโรงแรมจ่ายเยอะนิดนึงกับไอ้ดัมเตี้ยออกมาปฏิเสธว่าไม่จริงเจ้าหน้าที่เขาไม่สับสนหรอกไอ้เจ้าของโรงแรมเนี่ยเคยร่วมปฏิวัติแล้วก็หนีหัวซุกหัวซุนกับที่เดิมที่เก่าตนหนักใจจริงๆพูดไปจะหาว่าครูแต่ไม่ได้ครูผมไม่ดูเรื่องเลยเนี่ยอ่านของท่านเนี่ยตัวละครเก่าๆท่านก็เป็นตัวละครเก่าๆเหมือนกันอ่ะเรามา เรื่องตัวยอ่อแล้วเรามาตัวยอ่อตรงนี้หน่อยดีกว่าครับวันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมว่าผมไม่ค่อยมีเวลาในการเตรียมข่าวนี่นะฮะจัดรายการสดๆกันเลยหยิบอะไรขึ้นมาปุ๊บนี่ก็อ่านเลยเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะข่าวนี้ผมว่าอ่านไปจะสนุกอ่ะเรามาอ่านกันคุณผู้ชมเพื่อเป็นการผ่อนคลายเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายจำนำข้าวที่ตอนนี้ทําให้ทุกคนนั้นเครียดเหลือเกินเนี่ยนะฮะไปกันที่ Facebook ของทนายวันชัยสอนสิริอาจารย์วันชัยนะฮะ บอกว่าทั้งคุณเฉลิมและคุณพร้อมพงปล่อยข่าวออกมาว่าคนที่อยู่เบื้องหลังหน้ากากขาวและพวกที่จะล้มรัฐบาลมีใครบ้างอักษรย่อปปลาสอเสือทําสื่อมีนอนหนูและสอเสือประสานวางแผนแต่ของคุณเฉลิมก็บอกรายละเอียดว่าอาชีพอะไรทําอะไรอักษรย่อตัวไหนวางแผนอยู่ตรงไหนอย่างไรข่าวทั้งสองคนตรงกันบ้างไม่ตรงกันบ้างส่วนใหญ่ไม่ตรงจริงบ้างเท็จบ้างส่วนใหญ่จะเท็จหรือเปล่าไม่รู้แต่ผมว่าเป็นการตีปลาหน้าใสซะมากกว่าอา้าว เอาข้อมูลของผมดีกว่าอาจารย์วันชัยบอกว่าอาจารย์มีข้อมูลลึกๆและลับๆว่าใครเป็นผู้อยู่เบื้องหลังระวางแผนที่จะโค่นคนที่จะมาล้มรัฐบาลเออเปิดหน้าสู้กันไปเลยกลุ่มแรกปอปลามอมอ้าสองคนนี้มีจุดเด่นอยู่ที่ปากสังเกตปากมันให้ดีใครอะปอปลามอม้าเดวกันปอปลามอมอ้าสังเกตที่ปาก Mm, ใครนะส่ง SMS มาคุณผู้ชมส่ง SMS มาเฉลยให้ผมฟังในรายการร้อยข่าวยามเย็นก็ได้ต่อเนื่องผมจะไปยืนอ่านกลุ่มที่2คือลอลิงกอไก่ปอปลาพวกนี้จะทำงานกันเป็นกลุ่มหนะติดสอยห้อยตามแต่มีตัวหลักอยู่2คนคือนายกอไก่กับนายปอปลาส่วนนายลอลิงเป็นหลักในการรวมแผนชอบทำงานในที่ลับๆสวมสมหัวกันใครอ่าเดีวก่อนลอลิงเป็นหลักรวมแผน กอไก่ปอปลากอไก่ปอปลาเป็นหลักรอลิงเป็นรองทํางานในที่ลับๆนึกออกป้ะคุณผู้ชมนึกออกป่ะนึกออกไหมสนุกนะอีกกลุ่มนึงครับกอไก่กับดอเด็กเอ้ยดอเด็กหรือตอเต่าดอเด็กนะกอไก่กับดอเด็กสังเกตยังไงสังเกตที่หัวมันเป็นสําคัญหัวมันเด่นมากไปที่ไหนใครก็เห็นหัวมันก่อน แล้วมันก็ใช้หัวมันทำงานมากกว่ากำลังโดยเฉพาะไอโดอเด็กนี่ร้ายกาจมากเอ๊ะใครนะถ้าใครรู้เนี่ยช่วยจด,จดชื่อจริงและยื่นยื่นเศษกระดาษให้ผมหน่อยได้ไหมผมอยากรู้มากตอนนี้ไอโดอเด็กนี่ร้ายกาจมากเวลาเอาจริงเอาจังขึ้นมาใครก็หยุดมันไม่ได้ไอตัวนี้แหละคือตัวหลักดอเด็กคุณผู้ชมดอเด็กร้ายกาจมากเป็นตัวหลักเอาจริงขึ้นมาใครก็หยุดมันไม่ได้ดอเด็ก อีกกลุ่มหนึ่งก็คือยอยักษ์มอมา้าพวกนี้เป็นโรคจิตมันเล่นทุกท่าเล่นทุกแบบใต้ดินบนดินมันเล่นหมดมันไม่สนว่าจะเป็นใครใช้ความรุนแรงเป็นตัวเป็นตัวตั้งนี่ฮะทุกกลุ่มจะทำงานประสานกันหมดในที่ลับทั้งสายลับความลับของจะใช้ด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจ เจอกลุ่มพวกนี้ใครที่คิดจะล้มรัฐบาลหรือกลุ่มพวกหน้ากากขา,าวก็ต้องระวังด้วยเออระวังด้วยเพราะมันลึกลับจริงๆมีคนกดไลค์ข้อความนี้ถึง2 4 6 0 0คนเหรอฮะหรือไงอ๋อ24,000คนคือกดไลค์เพจของอาจารย์วัญชัยนะฮะตัวย่อทั้งหมดทั้งปวงนี้ผมอ่านสนุกสนุกให้คุณผู้ชมฟังนะฮะและใครก็ตามที่ต้องการสะทวนเพราะไม่ได้จดไว้เมื่อสักครู่ก็ เข้าไปใน Facebook ของอาจารย์วัรชัยกันเองเดี๋ยวผมออกไปผมจะไปเปิด Facebook อาจารย์วันชัยแล้วนั่งดูอีกครั้งแล้วลองตีความดูว่าชื่อย่อดังกล่าวพวกนี้เป็นชื่อย่อของใครกันบ้างวันนี้ข่าวที่ผมไม่ได้อ่านให้คุณผู้ชมฟังไปนะครับคือในคณะกรรมาการตํารวจสภาผู้แทนราษฎรมีนายสมชายโลสถาพรพิพิธสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตรงังพรักประชาธิปัตย์เป็นประธาน มีการพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องของการเสียชีวิตของนายเอกยุทธ์อัญชันบุตรนักธุรกิจชื่อดังมีการเชิญรองผู้บัญชาการตํารวจนครบาลผู้ออขออภัยฮะรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินะฮะแล้วก็ผู้บัญชาการตํารวจนครบาลนะฮะผู้บังคับการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์พร้อมตํารวจเข้าชี้แจงผมไม่อ่านดีกว่านะฮะเพราะอ่านไปก็สรุปไม่ได้รอทั้งหมดทั้งมวนตกตะกอนเดี๋ยวจะกลับมาสรุปให้ฟังกับคดีคุณเอกยุทธ์อัญชันบุตรครับ พรุ่งนี้กลับมาติดตามกันประเด็นฟ้าทลายโจรทางเศรษฐกิจธธผมจั่วหัวไว้เลยครับคุณผู้ชมในวันพรุ่งนี้นั้นจะมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของ1เวทีเดินหน้าผ่าความจริงจัดขึ้นสัปดาห์นี้ที่จังหวัดสระบุรียินดีต้อนรับพี่น้องทุกคนรวมถึงพี่น้องเสื้อแดงด้วยอันนี้พูดจริงๆฮนะสระบุรีมันใกล้ปทุมธานีโกตีก็น่าจะไปก็ถ้าไปก็ไปกันไม่เป็นไรแต่ก็ขอร้องว่าอย่าใช้ความรุนแรงไปก็ไปกันดีๆ ะะประเด็นที่2ที่เราจะมาพูดคุยกันในวันพรุ่งนี้คือประเด็นเกี่ยวกับการเป็นเจ้าภาพจัดงาน w o r l d e x p o ประเทศไทยสูญเสียแค่ไหนและเปิดหลักฐานล่าสุดหลักฐานที่ทำให้ไทยต้องสูญเสียโอกาสในการเป็นเจ้าภาพจัดงานงานนี้นอกเหนือจากนั้นเราจะกลับมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของรายละเอียดล่าสุดกับการยื่นถอดถอนคณะรัฐมนตรีทั้งคณะกับการทำผิดปมการกู้เงิน3 5แสนล้านบาทพวกนี้กลับมา เวทีฟ้าทลายโจรกับผมสดสดและนสดด้วยนะฮะประจำวันศุกร์ครับวันนี้เย็นนี้ฝากรายการกันด้วยนะฮะฟ้าทลายโจรรีรันห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนแต่ตอน3ทุ่มถึง4ี่ทุ่มรายการเศรษฐ,ฐกิจเศรษฐกรผมและนสดรวมถึงแขกรับเชิญประจำรายการคุณกรจาติกะวัน,นิชจะพาคุณไปคุยกันเรื่องอะไรเรื่องเศรษฐกิจจะเป็นเรื่องง่ายถ้าคุณดูรายการนี้เศรษฐกิจเศรษฐกรเปิด blue sky channel ตอน3ทุ่มถึง4ทุ่มวันนี้ยังไงฝากกันด้วยฮะ วันนี้หมดเวลาครับขอบคุณสำหรับการติดตามเจอกันใหม่เวลาสดวันพรุ่งนี้ฟ้าทะลายโจร4-5โมงเย็นสวัสดีครับ